เปิดวาร์ปหนุ่มไทยคนแต่งเนื้อร้องชิปกับเดลได้เห็นหน้ากันสักทีสำหรับผู้อยู่เบื้องหลังเพลงชิปกับเดลเขาเป็นคนไทยแต่เกิดและเติบโตที่สหรัฐวันนี้แอดมินมีประวัติคร่าวๆของเขามาให้ทราบกันค่ะจากไวรัลเพลงชิปแอนด์เดลที่อยู่ในมินิการ์ตูนมิกกี้เมาส์ฉบับตลาดน้ำเมืองไทยที่โด่งดังและฟังติดหูกันนะตอนนี้ล่าสุดเจอผู้แต่งเนื้อร้องเพลงชิปกับเดลแล้วจ้าโดยหนุ่มเจ้าของเนื้อเพลงคนนี้ชื่อว่าควินซี่สุรสมิธแม่ของเขาเป็นคนสุพรรณบุรีและพ่อของเขาเป็นคนขอนแก่นเขาเกิดและเติบโตที่สหรัฐเรียนรู้ภาษาไทยจากพ่อแม่พูดได้บ้างแต่เขียนไม่ถนัดเรื่องมันเริ่มจากดิสนีย์ทำการ์ตูนมิกกี้เมาส์ตอนตลาดน้ำเมืองไทยควินซี่ได้ไปเป็นคนสอนออกเสียงภาษาไทยให้นักพากย์การ์ตูนเรื่องนี้ต่อมาทางดิสนีย์ประกาศหาคนแต่งเพลงให้เข้ากับบรรยากาศตลาดน้ำไทยเขาเองก็ได้เข้าร่วมประกวดแต่งเพลงด้วยและจึงเป็นที่มาชิปกับเดลที่ติดหูคนไทยอยู่ตอนนี้ซึ่งควินซี่สุรสมิธได้ใช้เวลาแต่งเพลงนี้ไม่ถึงชั่วโมงและอัดเสียงอยู่ประมาณ6ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า